วันนี้นะคะกิ๊กกับมิจิเรามีแผนเที่ยวแบบ1วันบอกได้เลยว่าแผนนี้นะทั้งของกินอร่อยและก็เที่ยวได้ครบนั่นเองนะจ๊ะดอมดอมมาพบกับเรา2คนกันแล้วในช่องคิดยืดดีให้ไทยเวลาที่ทุกคนมาเที่ยวฟุกุโอกะทุกคนจะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้นะคะกิ๊กกับมิจิเรามีแผนเที่ยวแบบ1วันบอกได้เลยว่าแผนนี้นะทั้งของกินอร่อยและก็เที่ยวได้ครบนั่นเองนะจ๊ะเที่ยวฟุกุโอกะทั้งทีต้องเริ่มที่ศาลเจ้าชื่อดัง The Saifu Temmangu แต่กว่าจะไปถึงศาลเจ้าอ่ะก็ต้องผ่านร้านค้าร้านขนมของกินเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมากินร้านเด็ดนี้นี่แหละเพราะเขาจะมีแบบเรียกว่าเป็นร้านต้นกำเนิดเลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะมาแนะนำกันแต่ก่อนอื่นเพิ่งไปเที่ยวกันก่อนจ้านี่ไปเที่ยวนี่ลูกปั้นวัวทุกคนจริงๆอันนี้เนี่ยจะมีแบบสตอรี่เยอะมากเลยนะแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าสตอรี่เป็นยังไงทุกคนสามารถที่จะเซิร์ช Google ที่ชื่อศาลเจ้านี้ได้เลยบรรยากาศดีมากนี่เรามาแต่เช้าเลยเนี่ยโอ้โหคนน้อยสบายมากในพื้นที่ของศาลเจ้าด้านหน้าจะมีบ่อน้ำเราจะต้องเดินข้ามสะพานเพื่อเข้าสู่ศาลเจ้าด้านในบรรยากาศดีมากแถมยังมีต้นบ๊วยแล้วๆ 6,000 ต้นอีกด้วยทุกคนแต่ว่าแนะนำให้มาเช้าๆเพราะว่าร้านค้าเขาจะเปิดกันประมาณ 10 โมงใช่ป่ะถ้าเรามาเร็วเนี่ยเวลาเข้ามาในศาลเจ้าคนก็ยังน้อยคนน้อยมากกิ๊กกับมิจินะคะเวลาที่เรามาเที่ยวฟุกุโอกะนะเราก็จะมาศาลเจ้านี้ตลอดไหนคือชอบเหรอชอบเปล่าจ้าเดี๋ยวนี้เขามีของกินเยอะไงล้อเล่นก็ชอบทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าในย่านนี้นะคะเขาจะมีร้านต้นกำเนิดของไข่เมนไตโกะโอ้โหซึ่งร้านนี้แบบดังมากแล้วก็อร่อยมากอ่ะงั้นก็ไปกินเลยดีกว่าหิวแล้วร้านที่เป็นต้นกำเนิดของไข่ปลาเมนไตโกะร้านนี้เลยฟุกุยะด้านในจะมีร้านอาหารที่สามารถนั่งกินได้และนี่คือเมนูแนะนำา1ชุดสามารถกินได้ถึง3แบบจะกินไข่ปลาเมนไตโกะกับข้าวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะนำไข่ปลาเมนไตโกะไปผสมกับโทโรโระคนให้เข้ากันและกินกับข้าวแบบนี้ก็ได้หรือแบบสุดท้ายจะทำเป็นเมนไตชาสึเกะก็ได้อร่อยไหมอร่อยมากมิจิชอบกินแบบไหนชอบกินข้าวต้มอันนี้ชอบสุดอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเนี่ยอร่อยทุกอย่างกินได้หลายได้แบบหนักับดีมากอ่ะมากกินมากอยู่แต่เมนไตโกะอันนี้นะคะทุกคนอร่อยมากมีหลายรสชาติด้วยนะมิจิเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะสำหรับกิ๊กนะกิ๊กเลือกไม่ได้เลยรู้สึกว่าอร่อยทุกอย่างโหทุกคนอร่อยมากแต่ว่าร้านนี้นะคะเขายังมีแบบของฝากด้วยนะไม่จริงขอตะกร้าหน่อยสิยองมาแล้วจ้ะกี้จะมีของแนะนำเพราะว่าของเขาเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกินอันไหนดีใช่ป่ะเริ่มจากอันนี้ทุกคนดูนี่อันนี้นะคะเมนูใหม่ล่าสุดของเขาเลยคืออันนี้แบบดีมากเลยอ่ะกิ๊กลองแล้วแบบเฮ้ยชอบมากมีชื่อว่าเมนข้าวมันไก่นั่นเองนะคะเมนเนี่ยมาจากเมนไตโกะไข่ปลาเนี่ยแหละแล้วก็ข้าวมันไก่ของบ้านเราแต่ข้อดีคือเราซื้อนี้ใช่ป่ะเราสามารถที่จะเอาเข้าไปประเทศไทยแล้วไปทําเองได้ไม่มาญี่ปุ่นก็สามารถที่จะกินอาหารญี่ปุ่นได้และยังมีอันนี้ด้วยในเมื่อร้านนี้เป็นร้านไข่ปลานะคะเขาก็จะมีไข่ปลาแบบเป็นกระป๋องแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะตักออกมานะแล้วก็กินกับข้าวได้เลยอันนี้แบบเป็นไข่ปลาแบบเนื้อแน่นมากอร่อยอันนี้ก็คือต้องซื้ออ่ะแล้วกี้ก็ซื้อคือมากี่ครั้งกี้ก็จะต้องซื้อและอีกสิ่งที่แบบสายแบบดื่มกินคุยอย่างเรานะคะอันนี้คือแบบชอบสุดจะต้องซื้อไปแบบเป็นแพ็คๆนะนี่ทุกคนดูอันนี้จะเป็นปลาหมึกแต่ว่าเขาจะมีพวกไข่ปลาเมนไตโกะด้วยคราวนี้แบบเวลากินกับเก๊กฮวยบูดแกแบบมันหยุดไม่ได้เลยนะแกะทีไรกิ๊กก็หมดซองแล้วคือไม่ซื้อนะ1ซอง2ซองเท่าไรซองหลายๆซองจ้ะอย่าลืม3อย่างนี้กิ๊กกับมิจิแนะนำซื้อจริงซื้อเยอะอันนี้คือซื้อแล้วซื้อจริงซื้อกับเยอะกินมากี่ครั้งกี่ก็จะซื้ออย่างนี้ตลอดนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีเวลาเข้าไปกินอาหารข้างในร้านนะคะตรงนี้เลยด้านหน้าเขาก็จะมีข้าวต้มเมนไตโกะขายอยู่ที่หน้าร้านด้วยสามารถที่จะซื้อลองชิมได้บอกได้เลยว่า
อร่อยมากก็เขาเป็นร้านต้นกำเนิดของไข่เม้นไตโกนั่นเองนะคะโอ้โหสำหรับวันนี้ของฝากเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าที่ของอะไรไม่หมดไปเที่ยวกันต่อเร็วเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีเวลาเพียงแค่วันเดียวแล้วเราจะเที่ยวแบบนี้เนี่ยเวลาก็ไม่ค่อยมีสถานที่เที่ยวที่อยากจะไปก็มีเยอะแล้วเราจะไปทันไหมอ่ะเราเล่นนะคะไปทันอย่างแน่นอนเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเรากำลังจะไปขึ้นรถบัสที่มีชื่อว่าฟุกุโอกะโอเพนท็อปบัสนั่นเองทุกคนรถบัสนี้เนี่ยจะพาเราไปเที่ยวสถานที่ยอดนิยมทั่วฟุกุโอกะเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปซื้อทิเกตก่อนโดยการง่ายๆซื้อทิเกตที่ว่าการอำเภอฟุกุโอกะนั่นเองค่ะทุกคนอยู่ในย่านเทนจินเลยแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะซื้อมาก่อนก็สามารถซื้อทิเกตได้ที่เว็บไซต์นั่นเองนะคะมาแล้วค่ะทุกคนเราได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเพียงแค่ซื้อตั๋วข้างในที่ว่าการอำเภอเวลาออกมาก็จะมาขึ้นรถมาข้างหน้านี่เลยสนุกสุดๆไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าโอเคคิมาชังเวลาไปเที่ยวฟุกุโอกะแบบจะเที่ยวให้ครบจบในวันเดียวนั่งรถบัสแบบนี้ถือว่าเหมาะมากๆบัสแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบเปิดมองเห็นวิวได้ชัดเจนทีแรกก็แอบคิดว่าจะร้อนหรือเปล่าสรุปไม่ร้อนเลยเพราะว่ารถบัสเนี่ยจะเป็นระบบไอ้น้ำออกมาตลอดเวลายิ่งตอนขึ้นทางด่วนนะสนุกมากได้ฟีลเหมือนขึ้นรถไฟห่อเลยอะตลอดทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วรถบัสฟุกุโอกะโอเพนท็อปบัสกิ๊กกับมิจิเนี่ยมาขึ้นครั้งแรกแต่ว่าชอบมากๆคิดว่าจะต้องมาขึ้นซ้ำเพราะว่ารถบัสเนี่ยพาเราไปหลายที่มากๆได้เห็นทั้งฮากาตะโพสต์ทาวเวอร์ข้ามสะพานอาราสึโอฮาชิและยังได้เห็นฟุกุโอกะเพเพโดมฟุกุโอกะทาวเวอร์และมีอีกหลายที่ถือว่าคุ้มสุดๆยิ่งใครมีเด็กเที่ยวกับครอบครัวมีผู้สูงวัยหรือว่าเวลาน้อยอย่างกิ๊กกับมิจิรถบัสฟุกุโอกะโอเพนท็อปบัสถือว่าตอบโจทย์สุดๆแถมตอนสุดท้ายหันหลังไปอีกทีพนักงานใส่วิกร้องเพลงโชว์ยิ่งทำให้สนุกขึ้นไปใหญ่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในฟาสเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆอ่ะรูทนี้นะเขาจะมีหลายรูทมากแต่รูทที่เราขึ้นกันในวันนี้นะคะมีชื่อว่าซีไซโมโมจินั่นเองทุกคนสนุกมากแต่ว่าตอนนี้ชิวแล้วไปหาอะไรกินดีกว่ามาฟุกุโอกะก็ต้องกินโมซูนาเบะหม้อไฟร้อนๆเครื่องแน่นๆกิ๊กกับมิจิชอบกินร้านนี้มากๆร้านนี้เลยโอยามะโมซึนาเบะของร้านนี้นะคะจะใช้เครื่องในจากเนื้อของญี่ปุ่นแนะนำซุปมิโซะกลมๆหอมมิโซะหยุดกินไม่ได้เลยมิจิคัมไปเป็นไงคะทุกคนสำหรับเที่ยวในวันนี้นะคะโอ้โหเที่ยวมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าดูถึงเวลากินข้าวแล้วจ้าวันนี้นะคะกิ๊กกับมิจิเนี่ยมาที่ร้านมุตสึนาเบะนั่นเองทุกคนต้องบอกก่อนว่าเวลาที่มาเที่ยวฟุกุโอกะนะอาหารขึ้นชื่อของฟุกุโอกะอีกอย่างนึงนั่นก็คือมุตสึนาเบะเนี่ยแหละหรือว่าเครื่องในหม้อไฟนั่นเองทุกคนคือเวลาที่คนญี่ปุ่นเขามาเที่ยวฟุกุโอกะก็ต้องกินกิ๊กกับมิจินะคะเวลามาเที่ยวฟุกุโอกะก็จะมากินที่ร้านนี้ทุกครั้งเลยเพราะว่าชอบมากชอบมากอร่อยชอบมากจริงเป็นเพราะว่ามุตสึของร้านนี้นะคะนี่เครื่องในของร้านนี้นะคะน่ากินมากและที่สำคัญเขาเนี่ยใช้เครื่องในวัวของวัวญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินมากๆเลยนะหอมมากจริงๆแต่ที่นี่นะคะเขาจะมีหลายซุปแต่กิ๊กแนะนำนี่เลยซุปมิโซะดูแบบเข้มข้นมากๆเลยค่ะทุกคนหอมกลมกล่อมและรสชาติดีมากๆคือกิ๊กมากินกับมิจิครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยอยู่มากก็เลยตั้งแต่นั้นนะเวลามาเที่ยวฟุกุโอกะก็เลยจะมาทุกครั้งแล้วทุกคนดูบรรยากาศสวยมา มากอันนี้เนี่ยจะมีแบบเป็นห้องส่วนตัวแบบนี้ด้วยแบบสามารถที่จะปิดเปิดประตูแบบนี้ได้เก๋มากเก๋ก็เลยชอบไปกินเลยดีกว่าบอกเลยนี่คือสวรรค์ของคนที่ชอบเครื่องใน
ามี10คะแนนนะกิ๊กให้10คะแนนแต่จริงๆแล้วนะใครใกล้ที่ไหนก็สามารถที่จะไปได้เพียงแค่พิมพ์ชื่อร้านโอยามะที่ Google Map ก็จะขึ้นมาเลยมีได้หลายสาขาเลยนะไม่จริงเนาะมีได้หลายสาขาครับใช่อร่อยมากร้านนี้เป็นร้านประจำของกิ๊กกับมิจิเลยค่ะซุปของร้านโอยามะจะมีความเข้มข้นมากตอนท้ายเราสามารถที่จะใส่เส้นชามปงเมงลงไปก็ได้หรือว่าจะใส่ข้าวทำเป็นข้าวต้มก็ได้อร่อยสุดๆเลยค่ะส่วนใครไม่ชอบกินเนื้อมีหมูให้สั่งเพิ่มได้นั่นเองนะคะส่วนเมนูมีภาพเข้าใจง่ายมากๆมีให้เลือกหลากหลายเมนูหรือว่าใครไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีจะสั่งเหมือนกิ๊กกับมิจิก็ได้นะคะรับรองถูกใจทั้งสายกินสายดื่มอย่างแน่นอนส่วนร้านนี้หาง่ายมากเลยค่ะอยู่ที่หน้าสถานีฮากาตะอยู่ในตึกคิเตะขึ้นไปที่ชั้น9รับรองอร่อยมากไปทุกคนโอ้โหอร่อยเลยอิ่มมากบอกได้เลยว่าแพนเที่ยวในวันนี้เป็นแพนเที่ยวแบบ1วันที่สามารถใช้ได้จริงนั่นเองนะคะใครมีแพนที่จะมาเที่ยวฟุกุโอกะเลยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกินอะไรสามารถเอาแพนนี้ไปใช้ได้สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย